ไปกันที่ท่านนายกเศรษฐากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้กลับแล้วค่ะนายกก็ถือฤกษ์ดีวันแรกของปี2567นะคะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชค่ะซึ่งพระองค์เองเนี่ยนะคะก็ทรงเป็นห่วงในเรื่องของบ้านเมืองขณะที่นายกถามว่าท่านพร้อมไหมเนี่ยเรื่องของร่างพรบงบประมาณเนี่ยจะเข้าสภาแล้วนะคะนายกบอกว่าพร้อมไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์ค่ะนี่นะคะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายกเปิดเผยค่ะว่าสมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้มีความสุขทรงสอบถามเรื่องบ้านเมืองว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ส่วนความคาดหวังในปีงูใหญ่ล่ะนายกบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดในเรื่องนึงเลยจะต้องดูให้ได้ทุกมิติไม่ใช่แค่เฉพาะเศรษฐกิจปากท้องต้องดูเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วยอากาศต้องบริสุทธิ์สิทธิในการประกอบอาชีพและเรื่องของเพศสภาพฟังเพิ่มเติมจากคุณเศรษฐาค่ะปัญหาพี่น้องประชาชนมีความลึกของปัญหาอยู่หลายๆมิติดังนั้นก็ต้องทำทุกๆอย่างนะครับอะไรทำได้ทำก่อนนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างเรื่องของการแก้ไขเรื่องการพัฒนานะครับหลายๆเรื่องก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เยอะแล้วก็ใหญ่แล้วหลังปีใหม่นี่นะคะเปิดสภามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบรายจ่ายงบประมาณประจำปี67 3-5 มกราคมนี้นายกพร้อมไหมนายกบอกว่าครม.ก็ประชุมกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่เชื่อว่าการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์เพราะทุกคนมีหน้าที่ก็ต้องชี้แจงกันไปเพราะว่าเขาบอกกันครับคุณผู้ชมการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นการซ้อมการอภิปรายไว้วางใจที่จะมีในเดือนมีนาคมและคุณผู้ชมฮะก็รู้อยู่แล้วว่าฝีปากของพรรคก้าวไกลแต่ละคนนะฮะคุณผู้ชมฮะรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ต้องจับตานะฮะจะเป็นฝ่ายค้านเอ๊ะหรือจะไม่อภิปรายเลยหรือเปล่านะฮะหรือจะรอร่วมรัฐบาลไปเลยเออนะฮะแบบคุยเรื่องการเมืองจะยาวอ้าวอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องนอนค้างคือประเด็นเรื่องของการนอนค้างคืนที่ทำเนียบเนี่ยนายกบอกว่าจริงๆตามฤกษ์เนี่ยนอนได้ตั้งแต่วันที่7มกราคมเป็นต้นไปแต่วันที่7ท่านมีฤกษ์ด้วยนะมีฤกษ์ค่ะต้องนอนให้ถูกวันไงเดี๋ยวงานเข้านะคะวันที่7เนี่ยนายกบอกยังนอนไม่ได้เพราะวันที่8อ่ะเดี๋ยวลงพื้นที่101อีกนะแต่อยากจะดูห้องท่านนายกตอนเนี้ยอยากให้ท่านได้เปิดห้องฮะไปดูว่าตอนนี้ท่านปรับเปลี่ยนห้องยังไงบ้างเพราะครั้งสุดท้ายที่เคยเห็นก็คือห้องตอนสมัยเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยากจะรู้ว่าท่านมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครุฑยังอยู่ไหมฮะหรือเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าห่วงจุ้ยต้องวางให้ถูกไงนะครับ